สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ส่วนตอนนี้ค่ะต้องรอติดตามผลงานต่อๆไปของหนุ่มคนนี้ค่ะคุณพระอาทิตย์หรือว่าหนุ่มอาร์ติสค่ะเดอะสตาร์สวัสดีครับอาร์ติสครับสวัสดีครับโอ้โหนี่แก๊งเพื่อนๆเขามาให้กำลังใจด้วยใช่อันนี้คือเดินผ่านมาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจเลยเนาะโอ้เนี่ยเดี๋ยวเชนอันนี้คือถอดคอนแทคเลนส์ยังถอดแล้วครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อาติไปสอนต้องช่วยไหมเดี๋ยวออกมาสอนเราอ่ะไหนบอกไม่รีบออกมาไงนั่นน่ะสิไม่น่าพูดเลยบอกว่าจะอยู่นานๆตามกันมาติดๆเลยแต่จริงๆว่าวินาทีนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่เชื่อเลยนะว่า2คนนี้จะมายืนคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ไม่คาดฝันโอ้มันเป็นโมเมนต์ที่บีบหัวใจจริงๆคือไม่อยากให้เป็นใครทั้งนั้นเลยเอาจริงๆแต่ว่ามันคือกติกาครับยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยอาร์ติสเองก็ทำได้ดีมากเออจีหอยนี่เต้นยับเลยนะพี่โจทย์โจทย์เพลงสนุกส่งท้ายปีคือคุณก็ตีโจทย์ตามนั้นจริงๆอ่ะใช่ป่ะโมเมนต์อันนั้นอ่ะมันคือแบบมันคือสุดของเราแล้วหรือยังสุดๆ เรียกว่าสุดกว่าที่แบบทุกรอบที่เราเคยซ้อมมาเออรู้สึกว่าไม่เสียดายถ้าเกิดอะไรขึ้นคือผมมารู้สึกว่าคุณสลัดภาพความเป็นแบบร็อกเกอร์ชาวร็อกอ่ะพอเจอจีหอยเข้าไปคุณใส่ซะแบบเต็มกราฟเลยอ่ะเต็มคาราเบลเราชอบเอวมากจริงๆพี่อยากเห็นอันนี้คือเมื่อคืนทุกคนจะได้เห็นเอวในกางเกงหนังกางเกงสีดำตัวนั้นแต่อยากเห็นในกางเกงตัวนี้บ้างใจเย็นใจเย็นกล้องกล้องลงมาสิกล้องกล้องกล้องให้เห็นหน่อยน้องมาโชว์สดขออีกรอบเด้เพื่อนมาไปร้องให้พี่ด้วยดิไม่ผมอยากโชว์เอวอย่างเดียวเดี๋ยวปิดใจไปแล้วทุกคนจำภาพนี้ไปแล้วอ่ะใช่เอาเป็นภาพที่ดีแต่ถือว่ากลับไปล็อกไม่ได้แล้วกลับไปล็อกไม่ได้อ่ะได้ดิแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยนะมันทำให้แบบโจทย์เพลงที่ได้มาเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเพราะความสนุกที่คุณจัดให้ใช่เมื่อวานเดอะสตาร์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยเป็นครั้งแรกเลยคุณผู้ชมค่ะนี่มีภาพให้ดูกันคือสุดมากจริงๆแสดงว่าเมื่อวานนี้ทุกคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบเพลงสนุกส่งท้ายปีของทุกคนด้วยจริงๆนี่ตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปได้อยากจะพูดอะไรประโยคแบบนี้ไหมมันเป็นลางนะโอ้ผมก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากออกไปช่วยเพื่อนแค่รู้สึกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นลางเราแค่เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนเราทำวันนี้ให้เป็นวันสุดท้ายอะไรเงี้ยครับใช่ตอนขึ้นไปโชว์ใช่ทำให้เต็มที่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยคือเมื่อวานเนี้ยเราได้เห็นภาพบรรยากาศที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องอาร์ติสมาร่วมเชียร์ด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยคุณพ่อแบบคุณพ่อเป็นคนพูดตลกเหมือนกันนะเหมือนถามเรื่องเอวอะไรจริงๆผมเคมไปว่าพ่อพูดเก่งมากแต่นี่น่าจะแบบเขินกล้องนะก็เลยช็อตไมค์ไปหน่อยช็อตไมค์คุณแม่ด้วยคุณแม่ก็อาจจะอายนิดนึงไม่เคยออกทีวีมาก่อนคุณเคยโชว์ต่อหน้าพ่อแม่ไหมไม่เคยเลยเขินไหมเมื่อวานขนาดแบบแค่ร้องเพลงยังไม่ค่อยร้องให้พ่อกับแม่แต่เมื่อวานคุณใส่เต็มคาราเบลมากเลยนะต่อหน้าพ่อแม่และคนไทยทั้งประเทศที่ผ่านมาอาติทำงานที่แบบเกี่ยวกับการร้องเพลงอ่ะพ่อแม่ไม่เคยไปดูเลยไม่เคยไปดูครับเพราะว่าพ่อกับแม่จะอยู่บุรีรัมย์ส่วนผมจะทำงานอยู่ที่อุบลเพราะว่าเรียนหนังสืออยู่ที่อุบลด้วยเขาไม่เคยมาเห็นแบบต่อหน้าต่อตาจริงๆแบบนี้นี่คือครั้งแรกครั้งแรกเลยครับแล้วเราแบบรู้สึกยังไงที่เขาแบบโอ้โหได้มาดูแล้วมันเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยอ่ะเป็นภาพที่คิดไว้ตลอดครับจนมันถึงวันนี้ที่แบบเขาได้มาดูสดๆแล้วก็เห็นเราบนเวทีแบบเมืองไทยรัชดาลัยเลยอะไรเงี้ยครับมันตื้นตันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถึงเราจะออกจากรายการมาแล้วแต่วันนี้มันคือซักเซสสำหรับเราแล้วนะผมพูดได้เลยอาร์ติสคุณคือหนึ่งในเดอะสตาร์คุณใช้นามสกุลเดอะสตาร์ได้แล้วหลังจากวันนี้ไปคุณก็จะมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามคิดไว้ไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่องานเพลงละครซีรีส์หรืออะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าก็อยากจะท้าทายตัวเองแบบหลายๆด้านเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะทำทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับนะทำเพลงนี้เนาะทำเพลงด้วยแบบเราก็คงไม่หยุดครับคือต่อให้เราไม่ได้เรียนรู้ต่อหรือว่าไปกับเพื่อนต่อในรายการแต่ออกมาเราก็ยังอยากจะทำสิ่งที่เรารักอยู่อะไรเงี้ยอยากจะทำเพลงอยู่พอคุณพูดแบบนี้ว่าคุณไม่ได้ไปกับเพื่อนต่อมันทำให้คิดถึงคำพูดที่อาร์ติสเคยพูดเอาไว้อาร์ติสบอกว่าไม่ได้อยากอยู่ในบ้านแล้วยืนมองเพื่อนเนี่ยเดินออกไปทีละคนทีละคนแต่พอมาถึงวันที่ตัวเองออกจริงๆเนี่ยคนที่ร้องไห้หนักมากก็คือชินจังโหหนักมากเพราะอะไรทำไมชินจังถึงร้องไห้กับการออกของอาร์ติสมากๆในครั้งนี้อยู่ในบ้านเราค่อนข้างจะแบบสนิทกันมากจริงๆคือสนิทกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับพอเข้ามาอยู่ในบ้านเราใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆเลยสนิทกันมากแล้วรู้สึกว่าน้องก็คงจะรู้สึกว่าพี่
อีกหนึ่งคนได้แบบใช่ไม่มีใครแกล้งเขาแล้วใครจะแซวเรื่องนาฬิกาทีเนี้ยเออพี่เจมแม่ก่อนให้พี่เจมแล้วตอนคุณกลับไปเอาเสื้อผ้าเอาของเนี่ยโหชินจังร้องไห้หนักมากยืนกอดกันแบบนานมากใช่นะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูตอนเย็นใช่นะฮะแล้วก็เนี่ยมีแบบโซเชียลแซวว่าอาร์ติสต์ออกไปใครจะทำกับข้าวเพราะคุณนี่เป็นพ่อครัวเลยนะเออแล้วเขาจะกินเป็นยังไงอ่ะก็ทิ้งหน้าที่ให้พี่แซมแล้วกันครับแต่ว่าไข่เจียวอย่างเดียวเลยนะเพื่อนก็น่าจะได้กินแค่ไข่เจียวเออนะฮะแต่แน่นอนครับมาถึงจุดนี้แล้วแฟนๆชาวทานตะวันเนี่ยโหวตเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้คุณมาโดยตลอดคุณอยากจะบอกอะไรครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆนะครับจากหัวใจเลยเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่จากความสามารถหรือความพยายามของผมอย่างเดียวที่มันทำให้ผมได้มาถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็มันคือแรงโหวตจากทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะแบบฝากว่าแบบอยากให้รักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับคือเราออกมาจากรายการแต่ว่าความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีอยู่แล้วก็อยากใหเขาคอยเป็นกำลังใจให้เราคอยซัพพอร์ตเราเนาะเพราะเราเผื่อเรามีผลงานอะไรต่อหลังจากนี้อีกเนาะในรายการมันคือการแข่งขันครับหลังจากนี้ไปมันคือชีวิตจริงเพราะนั้นรักจริงๆก็ต้องซัพพอร์ตอาร์ติสต์ไปตลอดแต่พี่ก็เชื่อนะเพราะว่าเห็นจากสายตาของแต่ละด้อมอ่ะคุณผู้ชมเวลาเราไปดูที่จริงเราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนเขาก็รักคนในด้อมของเขามากนะรักเมนแต่ละด้อมมากก็แบบเออพอจบปั๊บเขาก็รีบวิ่งไปตรงขอบเวทีเลยอะไรเงี้ยใช่นะฮะยังไงก็รอติดตามถ้าเกิดจะติดตามตอนนี้โซเชียลของอาร์ติสต์ติดตามช่องทางไหนได้บ้างผมฝากเป็น IG แล้วกันครับครับครับ IG artistth1 นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคอนแทคต่างๆอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆว่าวันนี้ทำอะไรบ้างให้หายคิดถึงกันแล้วกันเออนะฮะก็รอติดตามแล้วกันครับเชื่อว่าไม่นานเกินรอคุณจะได้ติดตามผลงานของน้องอาร์ติสต์อย่างแน่นอนใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของรายการเดอะสตาร์ฝากกันไว้สักนิดนึงนะคะว่ารายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวนะคะจะงดออกอากาศในวันอาทิตย์ที่1มกราคมนะคะคุณผู้ชมแล้วจะกลับมาพบกับ4คนสุดท้ายอีกครั้งนึงในวันอาทิตย์ที่8มกราคม6โมงเย็นเช่นเคยค่ะใช่ครับระหว่างนี้ก็โหวตไปก่อนแล้วใครชอบใครก็โหวตได้เลยแล้วกันนะครับใช่ค่ะขอบคุณอาร์ติสต์มากๆเลยขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาร์ติสต์ครับ